พลตรีวิชิตวงสังผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1พร้อมด้วยพันโทภูเบศรผู้บังคับกองพันทหารม้าที่28ได้นำกำลังทหารจำนวนกว่า20นายออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนลมกันโชกแรงซึ่งพัดเอาหลังคาบ้านหลุดพังเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ทำการรื้อถอนออกก่อนเพื่อรอการปรับปรุงใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะที่บ้านของนายจิรศักดิ์บุตรตาอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่162หมู่4ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักและของนางสาวด้วนดีเกิดอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่16หมู่4ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งบ้านเรือนถูกพายุพัดกระหน่ำจนหลังคาเปิดได้รับความเสียหายทั้งหลังในช่วงคืนวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายต้นไม้หักโค่นซึ่งทางอบต.น้ำชุนนั้นได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินสงเคราะห์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมบ้านทั้งหมดในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารที่1มอบถุงยังชีพข้าวสารและผ้าห่มกันหนาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยด้วยทั้งนี้พลตรีวิชิตวงสังกล่าวว่าทหารเองไม่ได้นิ่งดูดายได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดซึ่งแม้จะไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากนักแต่ก็พยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้เช่นการช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เท่าที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้